สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นี่แหละนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืน Sky to Earth Love Wing นะครับเป็นปืน 8.5 ดาวใหม่นะครับที่สุ่มมาได้นะครับก็หมดไป9ช่องนะครับตัวนี้เป็นตัวคนอื่นนะครับไม่ใช่ตัวผมนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับโอเคมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยบางโหมด PVE ทำลายเพิ่มเจาะทะลุกำแพงและคนได้หูยมันน่าจะโหดนะเนี่ยปืนนี้ปะเดี๋ยวเราลองดีกว่านะครับว่าปืนนี้มันดียังไงนะครับปะก่อนเริ่มเกมโอเคมาแล้วนะครับนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาของปืนนี้นะครับ Sky to Earth Love Wing นะครับนี่เลยเดี๋ยวกดยิงค้างตรงกำแพงนะครับก็กลุ่มเป็นได้ดีนะครับเป็นตัว P นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองยิงกับคนดีกว่านะครับโอเคอุ้ยแม่งเลื่อน102ว่ะไม่เป็นไรนะครับเลื่อนเหลือ51จาก102นะครับโอเคต่อมาลำตัวนะครับเลื่อนเหลือ72นะครับจาก102นะครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเลื่อนเหลือ73นะครับจาก102ต่อมาก็คลิกขวายิงหัวนะครับเลื่อนเหลือ6นะครับต่อมาคลิกขวาที่ลำตัวนะครับชาร์จเต็มเลยเลือดก็เหลือ6เหมือนกันครับต่อมาก็จะเป็นขาหรือเท้านะครับโอ้เหลือ6เหมือนกันโอเคต่อมากำแพงนะนี่คือกำแพงคลิกขวาปุ๊บทะลุครับเลือดเหลือ35ต่อมาขอเป็นหัวได้ปะขอหัวมาจะโดนปะวะเล็งหัวปุ๊บเล็งหัวแล้วนะก็คือโดนส่วนไหนนะครับเวลากดคลิกขวานี่คือมันจะเหลือ35นะครับถ้าเกิดอยู่หลังกำแพงอะนะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเปล่าๆเงี้ยเหลือ6นะครับเหลือ6ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นศีรษะบนล่างนะครับและนี่นะครับคือฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อเห็นปืนนะครับมีลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วฝั่งเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองในโหมด PVE นะครับผมจะลองกับด่านเฟียนะครับเดี๋ยวสร้างโหมดเฟียขึ้นมาก่อนเป็นเฟียง่ายแล้วกันนะครับไหนวะเป็นเฟียง่ายนะครับแล้วหยิบยกไอดีใครมาสักดีไอดีนี้ก็ได้ป่ะเราไปดูกันนะครับว่า PVE มันเป็นยังไงเข้าห้องน้ำไปโอเคมาละเดี๋ยวเอาตัวที่เหลือออกห้องก่อนอันนี้อันนี้โอเคออกก่อนโอเคเมาส์ช้าแป๊บนึงผมขอพับก่อนเฮ้ยมันแรงวะยิงหัวเม็ดละ180นะครับยิงหัวแล้วก็คือมันทะลุด้วยโอ้โหทะลุนะครับลองซ้อนๆกันเอ้าทำไมมันไม่ทะลุหรือเป็นเพราะว่าผมกดยิงค้างวะไม่แน่ใจแต่ผมกดออกทีละนัดนะเดี๋ยวเอาอีกทีนึงมันทะลุจริงมันทะลุแสดงว่าผมยิงไม่โดนแน่เลยจะรอบอสออกมาอันนี้มันทำอะไรได้ปะเนี่ยโอ้โหแม่งปาไม่ได้นี่หว่าหรือว่าปาได้ผมว่ามันโอเคนะเอามาลงพวก AI อ่ะ
อสมาแล้วดาเมจอยู่ที่75นะครับจะปาระเบิดน้ำแข็งไประเบิดน้ำแข็งคูณ2นะครับจะกลายเป็น150 152นะครับเอาที่ขวามันไม่โดนบอสหรอวะแต่ผมลองยิงดูที่ขวา254ดาเมจนะครับโอ้ยบอสรีบๆตายเฮ้ออัดเข้าไปเลยเรียบร้อยครับบอสตายแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดาเมจในด่าน PVE นะครับต่อมาเดี๋ยวไปลองในโหมดนี้ดีกว่าหนีไม่พ้นแน่นอนมัมมี่นะครับมัมมี่1แน่นอนเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะเอาเฮ้ยใครสร้างห้องตรงนี้วะช่างมันใครวะเนี่ยแป๊บนึงขอดูก่อนโอ้สงสัยทำการไลฟ์สตรีมกันแน่เลยแหละป่ะเรามาทำคลิปรีวิวปืนของเราดีกว่านะครับโอเคเข้ามาละรอเป็นนะครับรอมานัดถอยหลังก่อนยิงดวบว่าปืนพวกเนี้ยโอ้เป็นมัมมี่โยนแป๊บมาหาปืนมาเข้ามุมโอเคเลือดฟาโรมีอยู่12,200นะครับป่ะคลิกขวาดิเหลือ11,810นะครับโอเคเราอัดที่หัวเลยเน้นโอ้แม็กมีรอดไปข้างหลังด้วยมายิงอีกหมดไปแล้วแม็กหนึ่งครับอันนี้แม็กที่2โอเคแม็กที่3แล้วตายครับโอเคเอาข้อมุมครับทำไงไม่ให้กระสุนมันรอดไปข้างหลังวะเนี่ยไอตัวอยู่ไหนวะมาลองยิงระดับนี่ดีกว่าโหมันมีรอดไปข้างหลังด้วยโอ้ถ้าเกิดมันไม่มีแบบว่าทะลุไปข้างหลังอ่ะผ่านไปข้างหลังแบบว่าเข้าหัวเน้นๆทุกเม็ดเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงอ่ะตายแน่นอนครับ2แม็กนะครับก็มีอย่างนึงที่ผมลืมดูแป๊บนึงนะสักครู่ผมขอสร้าง AI ก่อนอย่าสังหารก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอเคครับผมก็สำหรับการรีวิวปืน 8.5 นะครับ Sky to Earth Love Wing นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม